ไปที่ Google นะคะพิมพ์คำว่า toonme.com ค่ะแล้วก็จิ้มเข้าเว็บได้เลยค่ะถ้าเราเข้าจากมือถือนะคะจะเห็นได้ว่าเขาจะบังคับให้เราโหลดแอปวิธีแก้ก็คือกดไปที่จุด3จุดแล้วก็เลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปค่ะและตอนนี้นะคะเราก็สามารถกดเลือกภาพจากแกลเลอรี่หรือว่าจากคลังภาพของเราได้แล้วค่ะกดเลือกภาพนะคะแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นรอสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเราก็จะได้ภาพเรานะคะที่เป็นตัวการ์ตูนทั้ง5แบบด้วยกันค่ะอยากได้ภาพไหนนะคะก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็ลองเปิดภาพดูนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ภาพแบบนี้อยู่ในเครื่องของเราค่ะแม่โบก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมค่ะ